จริญธรรมสมดีมีใจไร้ทุกข์นะคะวันนี้เรามาอยู่ที่บริเวณโรงปุ๋ยพลังชีวิตนะคะจุดนี้เป็นจุดที่ให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะในการจำหน่ายปุ๋ยวันนี้เป็นบรรยากาศวันแรกนะคะวันที่10เมษายนจิ๊บแพรลายไม้กล้าจนพาทุกท่านมาดูบรรยากาศการซื้อขายปุ๋ยนะคะที่โรงปุ๋ยพลังชีวิตนะคะหลังจากที่ได้มีการทำการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าปุ๋ยที่นี่นะคะมีทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะคะแล้วก็มี2ชนิดนะคะที่จะจำหน่ายในรอบนี้ในราคาอาริยะนะคะราคาแค่75บาทถึง190บาทนะคะถ้าเป็นปุ๋ยผงแบบชนิดที่เป็น25กิโลกรัมก็จะเหลือแค่75บาทนะคะต่อกระสอบและถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะคะก็จะอยู่ที่95บาทต่อกระสอบหรือขนาดใหญ่ที่สุดที่มีตอนนี้ก็คือ50กิโลกรัมแบบเม็ดก็อยู่ที่190บาทนี่คือบรรยากาศนะคะที่โรงปุ๋ยก็จะเริ่มเห็นนะคะว่าพี่น้องประชาชนเข้าสู่พื้นที่แล้วก็มาซื้อปุ๋ยเริ่มมีทยอยมาเรื่อยๆแล้วในวันแรกนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเดินเข้ามาในโรงปุ๋ยนะคะเคาน์เตอร์ตรงส่วนนี้ก็จะมีทีมงานนะคะแล้วก็ทางญาติธรรมที่ดูแลในส่วนของปุ๋ยเนี่ยรอที่จะรับเงินตรงนี้นะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่รับเงินนะคะถ้าเข้ามาในโรงปุ๋ยแล้วมาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์นี้นะคะก็จะมีเป็นสลิปนะคะเป็นสลิปเสร็จแล้วนะคะก็จะนำไปขึ้นปุ๋ยได้แล้วก็จะมีทีมงานมีเจ้าหน้าที่นะคะมาคอยสแตมป์ให้แล้วก็คอยแนะนำนี่คือตัวอย่างปุ๋ยให้พี่น้องได้ดูนะคะนี่เลยปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยเม็ดหน้าตาเป็นแบบนี้มีตัวอย่างวางให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ปุ๋ยผงนะคะนี่คือตัวอย่างสินค้าให้ได้ชมกันนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะพี่น้องประชาชนก็จะนำรถนะคะเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีทีมที่คอยให้บริการขึ้นสายพานก็สามารถที่จะทำได้รวดเร็วขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอปุ๋ยเรียบร้อยนะคะก็จะมีการสแตมป์นะคะสแตมป์แบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าอันนี้เป็นตรายางที่สแตมป์เพื่อที่จะยืนยันนะคะในการรับปุ๋ยถ้ามารับเองที่นี่สามารถที่จะโทรสั่งจองได้ด้วยนะคะปุ๋ยจะมาสามารถสั่งซื้อได้ช่วงวันที่10ถึง15เมษายนนี้เป็นราคาอาริยะแต่ผู้ที่สั่งซื้อแล้วเนี่ยสามารถที่จะมารับปุ๋ยได้ภายในที่30เมษายนนะคะนี่ค่ะก็จะมีการสแตมป์ตรายางแบบนี้นะคะให้รู้ว่าบินนั้นมีการชำระเงินแล้วก็มีการขึ้นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วบนนี้นะคะก็จะเห็นบรรยากาศนะคะพี่น้องที่จะต้องเป็นส่วนที่ให้บริการนะคะก็จะยกเป็นพาเลทแบบนี้ไปเติมปุ๋ยที่แวร์เฮาส์นะคะจุดนี้สามารถที่จะยังรับปุ๋ยได้2จุดด้วยกันนะคะก็คือจุดที่เป็นโรงปุ๋ยเดิมนะคะอันนี้ก็หน้าร้านโชว์รูมนะคะก็เข้ามารับได้ส่วนทางด้านที่เรากำลังจะพาทุกท่านไปชมนะคะเป็นส่วนของแวร์เฮาส์นะคะหรือว่าเป็นส่วนของสต็อกปุ๋ยอันนี้ก็สามารถที่จะมารับปุ๋ยตรงนี้ได้อีก1จุดนะคะเป็นลานจอดรถที่สะดวกสบายแล้วก็มีสายพานขึ้นปุ๋ยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเห็นนะคะว่าปุ๋ยเริ่มทยอยเข้าสู่แวร์เฮาส์มีพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเห็นก็คือซื้อต้นไม้เสร็จนะคะก็แวะมาซื้อปุ๋ยตรงนี้ต่อราคาอาริยะนะคะวันที่10ถึง15เมษายนนี้ส่วนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะลดความแออัดของการจราจรนะคะก็จะสามารถมารับปุ๋ยได้หลังจากสงกรานต์แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบริเวณนี้เราจะพาเข้าไปชมนะคะเริ่มมีทยอยซื้อปุ๋ยไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะคนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็เริ่มเห็นการทำงานที่ต้องมีการขนปุ๋ยทยอยมาเติมปุ๋ยนะคะในส่วนของ warehouseตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นการยกโดยรถโฟล์คลิฟต์นะคะก็จะทำให้ง่ายสำหรับการซื้อขายนะคะแล้วก็ยกง่ายยกขึ้นรถก็ง่ายนะคะยกขึ้นพาเลทก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ท่านที่สนใจนะคะก็ยังสามารถมาซื้อได้อยู่วันนี้เป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปชมข้างในนะคะซึ่งปุ๋ยตรางอกงามนี้นะคะก็ถือว่าได้รับความนิยมในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของพี่น้องประชาชนรอบนี้นะคะก็ถือว่าได้รับการอำนวยความสะดวกที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะก็จะมีสายพานรองรับแบบนี้นะคะ
นี่เลยบรรยากาศที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นการทำงานของทีมคนงานนะคะที่อยู่รอบๆ บริเวณชุมชนนะคะก็จะมาคอยเติมปุ๋ยให้นะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้นะคะจะต้องบริการให้ทันนะคะกับความต้องการของประชาชนนะคะเพราะว่าเท่าที่ประเมินการแล้วนะคะทางโรงปุ๋ยเองเนี่ยก็คาดการว่าน่าจะมีพี่น้องมาใช้บริการมากยิ่งขึ้นนะคะกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ 3,000 กว่าตันนะคะที่รอไว้บริการตรงส่วนนี้ค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศสดๆที่โรงปุ๋ยณตอนนี้นะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถมาสั่งซื้อได้หรือว่าโทรตามเบอร์ที่ติดเอาไว้นะคะสามารถที่จะโทรสั่งจองได้เช่นเดียวกันและมารับปุ๋ยได้อีกครั้งในช่วงวันหลังวันสงกรานต์นะคะเพื่อที่จะให้การจราจรไม่ติดขัดจนเกินไปนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศของโรงปุ๋ยณตอนนี้ค่ะ